ตรุษจีนนี้ไม่รู้จะไปกินอาหารจีนที่ไหนอ้อมขอแนะนำเซียงหลงค่ะเอาจริงๆเพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันเป็นร้านเล็กๆไม่ใหญ่มากนะคะแต่คับคั่งด้วยคุณภาพเลยเดี๋ยวอ้อมพาไปดูบรรยากาศของทางร้านค่ะไปดูกันเลยเป็นอีกร้านที่มีการตกแต่งง่ายๆสไตล์จีนค่ะแต่บอกเลยว่าออกมาแล้วดูดีมากตอนนี้อ้อมกับเพื่อนๆก็เลือกดูเมนูนะคะแต่ละเมนูโอ้โหเด็ดทั้งนั้นค่ะเลือกไปเลือกมาก็รู้สึกคอแห้งค่ะดังนั้นขอไปหาน้ำดื่มเย็นๆชื่นใจกันก่อนตอนนี้ระหว่างที่อ้อมกับเพื่อนๆสั่งอาหารนะคะเราก็มาถ่ายรูปถ่ายภาพเล่นค่ะเพราะว่าโลเคชั่นแล้วก็บรรยากาศเนี่ยได้มากมาดูเมนูอาหารของที่นี่ค่ะอ้อมเลือกดื่มเป็นชาร้อนนะคะชุ่มคอมากและก็จัดออเดิร์ฟด้วยเมนูติ่มซำค่ะขอแนะนำทีเด็ดค่ะบะหมี่เนื้อตุ๋นซุปหม่าล่าหม่าล่าคือเด็ดมากเผ็ดลิ้นชาเลยค่ะทุกคนและอ้อมเป็นคนชอบทานเมนูหม่าล่ามากนะคะที่นี่ก็คือดีงามต้องมาซ้ำอีกแน่นอนส่วนนี้ก็จะเป็นเมนูติ่มซำนะคะที่ได้สั่งเพิ่มเติมราคาจะเริ่มต้น25บาทค่ะและนี่ก็คือเมนูเพื่อนอ้อมสั่งนะคะเป็นเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงน้ำใสค่ะหลังจากที่เผ็ดหม่าล่ามากๆนะคะก็เลยต้องมาดื่มน้ำชาเขียวก่อนสดชื่นค่ะทุกคนตบท้ายด้วยซาลาเปาทอดค่ะมีไส้ครีมไส้หมูสับโอ้โหเยอะเลยเอาเป็นว่าใครที่สนใจค่ะอยากจะทานอาหารจีนแบบอ้อมก็สามารถดูรีวิวเพิ่มเติมได้ที่อ้อมกอดชอบรีวิวและเดี๋ยวตอนนี้อ้อมขอตัวไปทานของอร่อยต่อกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ